สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไร่รายรัฐลำปางครับผมวันนี้เราจะมาทำเกี่ยวเกี่ยวก้านนะฮะทีนี้เวลาที่เราจะเกี่ยวหญ้าที่อยู่ด้านหลังนี้ณบางจุดนะฮะเราจะเกี่ยวได้ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการต่อเกี่ยวตัวนี้ให้มีด้ามที่ยาวมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและได้รับบาดเจ็บน้อยลงนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเจาะรูที่ตัวเกี่ยวตัวนี้นะครับตัวเกี่ยวตรงด้ามเกี่ยวเนี่ยยาว4นิ้วนะครับเราจะเจาะรูให้ทะลุที่ตรงประมาณ3นิ้วนะครับเราจะใช้ตัวตะปูเจาะคอนกรีตนะฮะหรือใครจะใช้เหล็กนำศูนย์ก็ได้นะฮะในการที่จะเจาะลงไปนะครับที่ประมาณ3นิ้วนะครับเราก็จะได้รูแบบนี้นะครับเราจะได้รูแบบนี้นะครับผมเพื่อที่เวลาที่เราเจาะสว่านนะสว่านจะไม่ปลิ้นไปไหนนะครับอ่ะเรามาเริ่มทำการเจาะสว่านกันเลยครับหาไม้มารองสักนิดนะครับผมนะเพื่อว่าเวลาที่เราเจาะเหล็กลงไปเนี่ยเวลาที่เขาทะลุลงไปเนี่ยครับผมนะมันจะได้ไม่ไปโดนกับตัวพื้นที่อยู่ด้านล่างเจาะให้ทะลุลงไปเลยนะครับเราก็จะได้เป็นรูอย่างนี้นะฮะทั้งสองด้านนะครับต่อมาเราก็จะใช้ท่อ2ท่อนะครับท่อหนึ่งจะยาว30เซนติเมตรอีกท่อหนึ่งจะยาว50เซนติเมตรโดยที่ตัวที่จะไปติดกับเคียวนั้นจะเป็นท่อที่ยาว50เซนติเมตรนะครับต่อมานะครับเราก็จะเจาะสว่านที่ตรงท่อนะฮะซึ่งจะตรงกับรูที่ตรงนี้นะครับกะเอานะครับประมาณนะครับอันนี้เจาะแค่ด้านเดียวนะครับตรงนี้เจาะแค่รูเดียวนะครับอีกรูหนึ่งไม่ต้องเจาะนะฮะเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราขันสกรูลงไปสกรูจะไปยึดกับอีกด้านหนึ่งได้แน่นขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาใส่นะครับดูนะฮะรูอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็พยายามให้รูเนี่ยชนกันนะครับเจอแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เจ้าตัวนะฮะสกรูลงไปนะครับขันจนแน่นเลยนะครับถ้าขันจนแน่นแล้วก็คือตัวสกรูตัวนี้จะมาทะลุที่ตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้จะแน่นมากแล้วนะฮะเขาจะยึดอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือเราจะได้ตัวเขียวด้ามยาวที่พร้อมจะทำงานนะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรสั้นๆแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเกี่ยวกิ่งไม้หรือเกี่ยวตัดอะไรก็ตามที่อยู่สูงๆนะครับผมนะตัวนี้เราจะต้องต่อขึ้นไปอีกสำหรับการต่อท่อให้ยาวขึ้นนะครับผมเราก็จะใช้ตัวข้อต่อนะครับผมนะขนาด 3/4 2ตัวก็คือตัวผู้และก็ตัวเมียนะครับผมโดยที่ตัวเมียเนี่ยจะเอาไปไว้กับเขียวส่วนตัวผู้เนี่ยจะเอามาไว้กับท่อที่ยาว30เซนติเมตรนะครับเราจะใช้กาวประสานท่อประปานะครับในการเชื่อมต่อนะเข้าด้วยกันนะตัวเมียนะไว้กับด้ามเขียวนะครับส่วนตัวผู้นะครับผมนะไว้กับท่อนะ30เซนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เราก็จะต่อกันอย่างนี้นะครับทีนี้เจ้าข้อต่อตรงนี้ครับผมนะมันจะมีความอ่อนแอนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไปต่อเข้ากับตัวไม้นะที่ยาวนะอีกประมาณ2เมตรครึ่งนะครับในส่วนต่อมาเราก็จะหาไม้ไผ่ซึ่งยาวประมาณ2เมตรครึ่งนะครับมาทำการต่อ
นะเข้ากับเจ้าตัวเกลียวตัวผู้นี่นะครับผมนะตัวนี้ก็ใช้ไม้วัดนะครับที่เราได้ทําขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับผมนะตัวนี้ก็คือยาวที่2เมตรตรงนี้ก็คือยาว2เมตรแล้วก็ตรงนี้ก็คือ50เซนก็คือ2เมตรครึ่งแล้วเราก็เอาท่อ30เซนติเมตรที่มีหัวข้อต่อเกลียวตัวผู้นะครับเข้ามาสอดใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วเราก็จะเจาะเพื่อที่จะยึดสกรู2ตัวเข้ากับตัวข้อต่อตัวนี้นะครับจะได้2รูอย่างนี้นะครับรูนี้รูที่1และรูนี้รูที่2นะครับแล้วเราก็จะขันสกรูเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดออกไปนะครับก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราใช้เกี่ยวหรือว่าตัดนะฮะใบกล้วยหรือว่าตัดหญ้านะที่ระยะสั้นๆเราก็ใช้เฉพาะแค่ตรงนี้นะตัดไปก็จะสะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตัดแบบยาวๆเราก็เอามาต่อนะครับโดยที่ได้อย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเกี่ยวอะไรก็ตามที่สูงๆได้นะเกี่ยวใบกล้วยเดี๋ยวอะไรก็ได้นะครับโอเคครับผมไปเราไปลองใช้ประโยชน์กันครับส่วนตัวนี้เป็นกล้วยป่านะซึ่งจะยอดเนี่ยจะอยู่สูงมากๆครับผมเราจึงต้องใช้ด้ามตอกเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสอยใบกล้วยซึ่งอยู่สูงๆได้เราก็จะได้ใบกล้วยนะฮะซึ่งอยู่สูงๆนะพร้อมด้วยตัวนะเคียวเกี่ยวก้านนะครับหวังว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ